วิธีสังเกตผู้ชายว่าเขาคิดยังไงกับเราใจคนมันยากแท้อย่างถึงนะคะสาวๆบางทีเราก็ลำบากหากมานั่งเดาว,ว่าเขาคิดยังไงกับเรากันแน่ถ้าอยากจะให้ชัวร์แบบไม่มัว่วถ้าอยากจะให้ชัวร์แบบไม่มัวมานั่งเสียเวลาเดาใจาวา a รตี้ค c o n t e n ์ดีๆสำหรับผู้หญิงมีวิธีสังเกตผู้ชายว่าเขามีใจให้เราไหมตามนี้เลยค่ะ 1. เขาพยายามหาคำตอบว่าเราโสดอยู่ไหม เมื่อไหไรก็ตามที่เราเข้ามาอยู่ในวงสนทนาแล้วชายหนุ่มคนนั้นพยายามพูดเอ่ยคอแล้วชายหนุ่มคนนั้นพยายามพูดเอ่ยออกมาว่าเขาโสดนั่นอาจแปลว่าเขาต้องการจะหยอกล้อเราเล่นๆไม่ได้ต้องการจีบจริงๆจังๆแต่ถ้าเขาตามสืบว่าเรายังโสดอยู่ไหมนั่นแหละคือสัญญ,ญาณที่บ่งบอกว่าเขาอาจจะมาจีบเราแล้วนะที่พรมบอกว่าโสดอยู่นั้นก็เพื่อให้เราสนใจอยากจะลองคบเขาจริงๆนั่นเอง 2. เขาทำดีเป็นพิเศษกับเราแค่คนเดียวสาวๆคงต้องระวังข้อนี้กันให้มากหน่อยละค่ะเนื่องจากหนุ่มๆเนื่องจากหนุ่มๆห,หลายคนที่มีนิสัยดูน่าตั้งแต่เกิดชอบเสนอตัวช่วยเหลือนั่นนี่อยู่เรื่อยผู้หญิงเราก็อาจเผลอคิดไปว่าเขามีใจซึ่งความจริงแล้วเขาก็อาจจะทำอย่างนี้กับคนอื่นก็ได้นะคะ เราต้องลองสังเกตดีๆถ้าเขาทำแบบนี้กับทุกคนแล้วบังเอิญทำให้คุณมากเป็นพิเศษแถมเวลาอยู่ใกล้ชิดเราเขาก็ยิ้มร่าเริงเป็นสุขกว่าอยู่กับคนอื่นแล้วก็นั่นแปลความได้ว่าเขาอาจจะอยากจีบเราจริงๆก็ได้ 3. เขาสนใจและพยายามหาเรื่องมาคุยกับเราได้ตลอดคนที่หวังจะจริงจังกับเราและคนที่หวังมาเล่นๆนั้น ดูได้ไม่ยากเลยนะคะอย่างคนมาจีบเล่นๆหรือคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีเนี่ยเขาจะรับฟังและหัวเราะไปกับมุกที่เราเล่นทุกเรื่องมีประโยคชวนคุยบ้างนิดหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเราที่ชวนคุยมากกว่าพอมาเป็นผู้ชายที่หวังจะจีบเราจริงจังเขาจะหาเรื่องคุยกับเราได้เสมอทั้งชวนคุยทั้งรับส่งมุกตลกเรียกได้ว่าไม่ต้องมานั่งพยายามหาเรื่องคุยให้ปวดหัวอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเองค่ะ 4. เขาเดินเข้ามาทักทายเราแม้ว่าจะเดินสวนกันไปแล้วก็ตามหากผู้ชายที่เคยคุยกับเราบังเอิญเดินผ่านกันแล้วมีเหตุทำให้ไม่ได้ทักทายกันเนื่องจากติดคุยกับคนอื่นอยู่แต่หลังจากนั้นเขาอาจจะแค่ส่งข้อความเข้ามาขอโทษที่ไม่ได้ทักทายส่วนคนที่หวังจะจีบเราจริงต่อให้เดินสวนทางกันไปแล้วเขาก็จะเดินตามเรามาให้ทันพร้อมกับเข้ามาเซฮายชวนคุยด้วยแน่นอนค่ะ นี่คือโอกาสดีๆเจอหน้าตากันแบบนี้จะปล่อยให้หลุดมือไปได้ยังไงล่ะคะ 5. เขาพยายามเข้ามาใกล้ชิดเราผู้ชายที่สนใจอยากจะจีบเราจริงๆเขาจะพยายามเข้ามาใกล้ชิดกับเราให้มากที่สุดบางครั้งอาจเรียนแบบท่าทางของเราในขณะสนทนาอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็เวลาที่ยืนหันตรงเข้ามาหาเราทั้งเท้าและลำตัวเพื่อบ่งบอกให้คนอื่นรู้ว่ากำลังยืนคุยกันอยู่แค่สองคนเท่านั้น แต่เมื่อไรที่เขายืนเบี่ยงตัวออกไปแล้วหันหน้ามาคุยกับเราเท่านั้นแสดงว่าเขากำลังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนอื่นได้เข้ามาคุยกับเขาเหมือนกันค่ะสาวๆลองเอาทั้ง5ข้อนี้ไปสังเกตชายหนุ่มที่เข้ามาคุยกับคุณดูนะคะว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันคือการทำดีแบบทั่วไปหรือหวังได้ใจเรากันแน่ติดตาม P r Variety c o ี t e n t ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง p r Variety ด้วยนะคะ